เรื่องที่อาจารย์จะมาสอนวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับ stable isotope นะคะหรือ isotope เสถียรซึ่งแตกต่างจาก radioactive isotope อันนี้คือเราจะไว้เพื่อหาอายุนะคะหาอายุของหินหรือวัสดุที่เป็นพวกอินทรีย์วัตถุนะคะส่วน stable isotope บอกอะไรเราบ้างแล้วก็วัดยังไงนะคะstable isotope เนี่ยเป็นไอโซโทปเสถียรที่มีในธรรมชาติปกติสัดส่วนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะมีการวัดด้วยเครื่อง mass spectrometer นะคะในการวัดสัดส่วนแล้วก็ไปคำนวณหาอัตราส่วนนะคะเราเรียนไอโซโทปเสถียรไปเพื่ออะไรนะคะอันแรกนะคะก็เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนะคะในห่วงโซ่อาหารนะคะพลังงานที่ถูกถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารเราจะรวมไปถึงการดูเรื่องการกินอาหารในอดีตด้วยนะคะหัวข้อนี้ก็คืออันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะคะที่บริโภคอะไรเข้าไปนะคะมันก็จะหลงเหลืออยู่ในกระดูกและฟันซึ่งในกระดูกและฟันของเราเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์พวกไอโซโทปเสถียรได้นะคะนอกจากนี้การกินยังสามารถบ่งบอกถึงความเป็นอยู่นะคะของสิ่งมีชีวิตว่ามีการอาศัยอยู่ในบริเวณใดนะคะเป็นพวกอีโคโลจีก็ได้หรือในเรื่องของการดูสภาพแวดล้อมในอดีตนะคะ past environment หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยก็สามารถบอกได้โดยเช่นกันนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรเนี่ยสามารถดูได้จากพวกกระบวนการทางธรรมชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางธรณีทางชีววิทยานะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกพาลิออนโทโลจิคอลเกี่ยวกับพวกฟอสซิลหรือเคมีคอลโปรเซสนะคะตัวอย่างด้านล่างนะคะเป็นการเอากระดูกนะคะกระดูกเนี่ยมาดูคอลลาเจนแล้วก็เอาไปหาสเตเบิลไอโซโทปที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะเพื่อจะดูว่าคนโบราณเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณใดแล้วก็มีการกินยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในเวลาต่อมานะคะตัวที่เราจะเรียนนะคะมีอยู่5ตัวหลักด้วยกันนะคะก็คือไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนซัลเฟอร์ซึ่งธาตุต่างๆเนี่ยก็จะมี stable isotope อยู่ด้วยกันนะคะดังตารางด้านขวามือของเราไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนซัลเฟอร์นะคะบุลเลตทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นการนำไอโซโทปเสถียรนะคะไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆก็ได้แก่อาร์คีโอโลจีทางโบราณคดีนะคะเพื่อดูการกินของมนุษย์โบราณนะคะหรือดูแหล่งที่มานะคะของแมทเทียลในแหล่งโบราณคดีนั้นๆทางธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยานะคะหรือไฮโดรโลจีแล้วก็พาลิโอไคลเมโทโลจีนะคะภูมิศาสตร์บรรพกาศโดยอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรเนี่ยเราจะมีการเทียบกับค่าสแตนดาร์ดนะคะอย่างเช่นสแตนดาร์ดมีนโอเชียนวอเตอร์นะคะก็คือเป็นสแตนดาร์ดที่อยู่ในมหาสมุทรนะคะก็คือมันมีค่าเท่ากับ0ส่วนถ้าจะบวกหรือลบไม่ก่อนนั้นนะคะเราก็จะเทียบกับค่าสแตนดาร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะก็คือไฮโดรเจนสเตเบิลไอโซโทปซึ่งตัวที่เป็นไอโซโทปเสถียรเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือโพเทียมกับดิวเทเรียมนะคะที่มีเลขมวลเท่ากับ1แล้วก็2ส่วนทริเทียมเนี่ยมันเป็นradioactive ไอโซโทปนะคะสามารถเอาไปหาอายุของน้ำบาดาลได้ซึ่งมี half life อยู่ที่ 12.43 ปีนะคะไอโซโทปเสถียรทุกๆตัวนะคะที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปนะคะมันก็จะมีหลักการง่ายๆแบบเดียวกันก็คือตัวที่เบากว่านะคะมันจะระเหยได้ง่ายนะคะส่วนตัวที่หนักกว่าก็คือจะควบแน่นลงมาได้ง่ายอย่างเช่นน้ำนะคะในมหาสมุทรน้ำในอากาศของเราเนี่ยมี H2O นะคะก็คือไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนการระเหยของน้ำอะไรพวกนี้ก็จะมีการใช้หลักการเดียวกันก็คือถ้าเป็นตัวที่เป็นโปรเทียมอะค่ะก็จะมีการระเหยได้ก่อนแล้วดิวเทเรียมนะคะก็จะตกลงมาก่อนอาจารย์ขอรวบยอดนะคะอันนี้ไปอธิบายในออกซิเจนไอโซโทปนะคะเพราะมันไปด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นการกระจายตัวของค่าดิวเทเรียมนะคะที่
บริเวณต่างๆซึ่งมีค่าต่างแตกต่างกันนะคะในการดูไอStable Isotope เนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นเดลต้าดีนะคะเดลต้าอันนี้จะเราจะพิจารณาจากตัวที่เป็นดิวเทเรียมนะเราเลยใช้ตัวที่เป็นเดลต้าแล้วก็ดีก็ดูว่าระหว่างโครเทียมกับดิวเทเรียมอันไหนมีสัดส่วนมากกว่ากันนะคะถ้าในบริเวณที่เป็นธารน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นดิวเทเรียมน้อยเนาะเพราะว่าเป็นต้องเป็นตัวที่ระเหยได้ง่ายแล้วก็ไปตกสะสมตัวบนแผ่นดินเดี๋ยวอาจารย์จะขอไปอธิบายพร้อมกับออกซิเจนไอโซโทปเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นการใช้ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนสเตเบิลไซโทปนะคะก็เพื่อดูเกี่ยวกับเรื่องอุทกธรณีวิทยาแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะที่ดูจากไอซ์คอร์นะคะโดยเราจะเปรียบเทียบออกซิเจนไอโซโทปอีกตัวหนึ่งนะคะทั้งไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนไอโซโทปเนี่ยเราจะใช้ดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะซึ่งไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในน้ำใช่ไหมคะทุกคนรู้ดีเนาะก็ไฮโดรเจนเนี่ยมีไอโซโทป2ตัวนะคะก็คือ H11 นะคะโปรเทียมกับดิวเทเรียมนะคะส่วนออกซิเจนเนี่ยก็จะมีไอโซโทปเถียนอยู่2ตัวก็คือออกซิเจน18นะคะแล้วก็ออกซิเจน16ซึ่งในน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้ง O18 O16 แล้วก็โปรเทียมกับดิวเทเรียมนะคะหลักการก็คือเมื่อน้ำนะคะโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์การระเหยของน้ำนะคะมันจะระเหยออกซิเจนไอโซโทปที่เป็นตัวเบาไปได้ง่ายมากกว่านะคะทำให้ในไอน้ำที่เป็นก้อนเมฆเนี่ยมีตัวที่เป็น O16 อยู่มากกว่านะคะถามว่า O18 มีไหมมีแต่มีในปริมาณที่น้อยกว่านะคะโดยปกติเพราะออกซิเจนไอโซโทปนะคะ O16 เคลื่อนที่นะคะไปด้านบนแผ่นดินมากขึ้นนะคะมี O18 เช่นเดียวกันแต่ตัวที่เลือกที่จะตกลงมาก่อนนะคะก็คือออกซิเจนตัวที่หนักกว่านะคะก็จะตกลงมาสู่ด้านล่างนะคะทำให้ O18 เนี่ยมีปริมาณลดลงเหลือแค่ O16 ในก้อนเมฆปริมาณเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับ O16 ในช่วงแรกนะคะเพราะ O18 มันตกไปแล้วเนาะเนี่ย O18 rain out as precipitation นะคะถัดมาเมื่อมันเข้าไปในแผ่นดินมากขึ้นนะคะตัวที่เป็น O16 เนี่ยก็ตกและเมฆเนี่ยก็ตกเป็นพวกหิมะนะคะทำให้ถ้าเราไปดูในหิมะนะคะเราจะพบว่ามีปริมาณออกซิเจน16มากๆเลยแล้วก็ถ้าในส่วนที่เป็นยุคน้ำแข็งที่ออกซิเจนตัวที่เป็นไลท์ออกซิเจนหรือ16เนี่ยไม่ละลายลงมาทำให้ในมหาสมุทรเนี่ยก็จะเหลือแค่ออกซิเจน18เป็นปริมาณที่เยอะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ก็เป็นแผนภาพรูปภาพที่โอเคใช้ได้อาจารย์ว่ามันเข้าใจง่ายดีนะคะก็เรามาดูทีละภาพนะคะภาพแรกนะคะวามไคลเมทในช่วงโลกร้อนนะคะมหาสมุทรมีการระเหยน้ำนะคะ evaporation ตัวที่ตัวออกซิเจนหรือไฮโดรเจนที่ระเหยไปได้ก่อนนะคะก็คือตัวที่เป็นไลท์ตัวที่เบานะคะไลท์ออกซิเจนก็คือ O16 นะไลท์ออกซิเจนส่วนเฮฟวีออกซิเจนคือ O18 นะคะ O16 กลายเป็นไอน้ำนะคะเป็นก้อนเมฆเป็นฝนนะคะตกลงมากลับสู่มหาสมุทรเช่นเดิมนะคะทำให้ในมหาสมุทรเนี่ยมีทั้งออกซิเจน16และ18นะคะปริมาณใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมีการหมุนวนแต่ในช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งนะคะหรือ cold climate นะคะออกซิเจน16เนี่ยแล้วก็18เนี่ยถูกระเหยขึ้นมา O16 ระเหยง่ายกว่าเนาะก็ต้องมี O16 มากกว่าส่วน O16 เนี่ยแทนที่จะตกเป็นฝนเหมือนรูปแรกนะคะแต่ก็กลายมาเป็นหิมะในช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งเนี่ยหิมะไม่ละลาย
ทำให้ไลท์ออกซิเจนหรือออกซิเจน16เนี่ยถูกกักเก็บนะคะไว้ในธารน้ำแข็งไม่ได้ไหลลงไปในมหาสมุทรนะคะทำให้เมื่อเราจะวิเคราะห์ออกซิเจนไอโซโทปถ้าเป็นที่อยู่ในแท่งน้ำแข็งเนี่ยเราจะเจอปริมาณ O16 มากนะคะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ออกซิเจนไอโซโทปออกซิเจนสเตเบิลไอโซโทปในน้ำทะเลนะคะหรือในดิฟมารีนเซนิเมนต์เนี่ยเราจะเจอปริมาณ O18 มากนะคะในช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งนั่นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบออกซิเจนไอโซโทปนะคะที่อยู่ในแต่ละบริเวณโดยเทียบกับค่าสแตนดาร์ดมีนโอเชียนวอเตอร์นะคะโดยที่สแตนดาร์ดอ่ะก็เทียบกับน้ำในมหาสมุทรนะคะที่มีสเตนเท่ากับ0ถ้าเป็นเมฆที่มีการระเหยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น O16 มากกว่านะคะถ้าเทียบกับมหาสมุทรในเลกมี O18 มากนะคะเพราะว่าการควบแน่นเนี่ยในเมฆที่จะบอกแล้วว่ามีทั้ง O16 แล้วก็ O18 ปนอยู่ด้วยกันนะคะการที่เกิดเป็นฝนควบแน่นตกลงมานะคะ O18 จะตกก่อนทำให้ในทะเลสาบเนี่ยมีจำนวน O18 มากกว่านะคะในเมฆนะคะก็จะมีไลท์ไอโซโทปเยอะนะคะส่วนใน precipitation หรือในแบบพวกฝนอย่างเงี้ยก็จะมี O18 เยอะมากกว่าไปรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแสดงสัดส่วนของเดลต้า O18 นะคะคือในมหาสมุทรเนี่ยมีเยอะพอมันระเหยไปเนี่ยมันเป็นค่าติดลมเนาะเพราะว่ามีออกซิเจน16เยอะแล้วก็มีออกซิเจน18น้อยนะคะเมื่อฝนตกลงมา O18 จะตกลงมาก่อนเนาะแล้ว O16 ก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะทำให้สุดท้ายเนี่ยมี O18 เดลต้า O18 มีค่าติดลบมากขึ้นนะคะเมื่อเข้าไปในแผ่นดินเพราะว่ามีจำนวน O16 มากขึ้น O18 เนี่ยมีการแยกตัวออกมานะคะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆยิ่งไกลจากมหาสมุทรเท่าไหร่นะคะปริมาณ O16 เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะตามกราฟรูปนี้นะคะกราฟด้านขวามือของพวกเรานะคะก็มีการดูทั้งตัวที่เป็นดิวเทเรียมนะคะคือไฮโดรเจนสเตเบิลไอโซโทปกับออกซิเจนไอโซโทปก็พบว่าเมื่อไกลจากแผ่นดินนะคะทั้ง2ตัวนี้น่ะจะมีค่าออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนตัวที่เบามากกว่านะคะปัจจัยที่ส่งผลนะคะต่อการตกของฝนหรือหิมะเนี่ยจริงแล้วก็การที่เราจะดูว่าเป็นไลท์หรือเฮฟวี่ไอโซโทปเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะทางของจากมหาสมุทรสู่แผ่นดินยิ่งไกลเนี่ยยิ่งมีตัวไลท์มากขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสูงรวมทั้งอุณหภูมิด้วยถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยทำให้อัตราการระเหยมากขึ้นนะตัวที่เป็นออกซิเจน18เนี่ยก็มีโอกาสระเหยได้มากขึ้นนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับออกซิเจนไอโซโทปในช่วงยุคน้ำแข็งละลายนะคะอินเตอร์เกลเชียลซึ่ง O16 เนี่ยถูกระเหยขึ้นไปแล้วก็กลับมาสู่มหาสมุทรเช่นเดิมนะคะแตกต่างจากช่วงธารน้ำแข็งนะคะที่ O16 เนี่ยมีการถูกกักเก็บไว้ในพวกไอซ์คอร์นะคะทำให้เมื่อเราวิเคราะห์เนี่ยไอซ์คอร์ทำให้เราจะพบ O16 มากในช่วงยุคน้ำแข็งแล้วก็ O18จะเยอะมากใน Deep Sea Sediment นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ออกซิเจนไอโซโทปนะคะช่วงที่มีออกซิเจน18มากเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันต่อมานะคะคาร์บอนสเตเบิลไอโซโทปนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้กันเยอะนะคะก็บอกก่อนว่าคาร์บอนเนี่ยมีซอสจาก2ส่วนด้วยกันคือซอสที่เป็นพวกออร์แกนิกซอส
ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะเราจะได้คาร์บอนที่เป็น C12 นะคะส่วนถ้าเป็นอินออร์แกนิกซอสมาจากพวกตะกอนหินตะกอนนะคะหินแปรนะคะก็จะมี C13 เยอะอันนี้ต้นไม้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสง2 อันนี้บอกอะไรเรานะคะถ้าไปดูในช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งนะคะยุคน้ำแข็งเนี่ยระดับน้ำทะเลลดลงนะคะพอระดับน้ำทะเลลดลงเนี่ยด้านบนนะคะด้านบนของพวกทวีปที่มีดินเนี่ยมีดินที่เป็นออร์แกนิกแมทเทอร์ที่มาจากต้นไม้เนี่ยมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะทำให้ตัว C12 เนี่ยมีการอีโรชันนะคะแล้วก็ไหลไปทับถมในทะเลมากขึ้นทำให้ช่วงนั้นเนี่ยค่าคาร์บอน13เนี่ยเดลต้าคาร์บอน13เนี่ยเป็นเนกาทีฟนะคะเพราะว่ามี C12 เยอะช่วงที่ C level ลดลงแตกต่างจากช่วงที่เป็น high C level นะคะคือช่วงโลกร้อนเนี่ยก็จะมี C13 มากขึ้นที่เป็นเบนทิกกราฟอันนี้มันจะพอแยกออกว่าเป็นช่วงไหนช่วงน้ำทะเลเพิ่มขึ้นหรือน้ำทะเลลดลงเกลเชียลหรืออินเตอร์เกลเชียลนะคะนอกจากนี้นะคะ42 43ยังแยกนอนมารีนกับนอนมารีนคาร์บอเนตได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นนอนมารีนคาร์บอเนตเป็นเฟรชวอเตอร์นะคะก็จะมีปริมาณ42ที่เยอะมากกว่านะถ้าเทียบกับมารีนนะคะคาร์บอนสเตเบิลไอโซโทปยังดูเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ในอดีตได้นะคะปกติแล้วในทะเลเนี่ยก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วจะให้ตัวที่เป็นคาร์บอน13นะคะหรือเป็นพวกมารีนเป็นอยู่พวกนี้หินตะกอนอะไรพวกนี้นะคะในช่วงที่มีการสูญพันธุ์เนี่ยก็จะมีปริมาณ C13 เนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะในช่วงแรกๆนะคะถัดมานะคะในโตรเจน stable isotope นะคะในโตรเจนเนี่ยก็จะเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะในวัฏจักรค่ะก็จะมีไอโซโทปเสถียรอยู่2ตัวก็คือ N14 แล้วก็ N15 นะคะโดยในโตรเจนไอโซโทปเนี่ยจะนำไปใช้เกี่ยวกับการดูว่าพื้นที่นั้นมีการใช้ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูของเสียที่ปนเปื้อนไปในชั้นน้ำบาดาล นะคะอันนี้ก็เป็นกราฟนะคะของการดูตัวที่เป็นน้ำพุนะคะสปริงทั้ง10โลเคชันนะคะก็จะดูได้ว่าบริเวณเนี้ยมีการใช้ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็ถ้ามีการใช้ปุ๋ยมากมันก็จะมีปริมาณไนโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะดูการกินแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยเราจะพิจารณาจากคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนไอโซโทปนะคะโดยดู2ตัวเลยสิ่งที่เราจะนำมาวิเคราะห์ก็ได้แก่พวกกระดูกนะคะเศษซากอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผมเปลือกหอยนะคะหรืออะไรต่างๆที่ยังคงมีความเป็นมีคาร์บอนอยู่นั่นเองนะคะเราก็จะสามารถแยกได้นะคะอย่างในอดีตเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าสัตว์กินอะไรนะคะเพราะว่าสัตว์น่ะที่มันกินพืชเนี่ยพืชมันจะมี2ชนิดที่เป็นพืช C3 แล้วก็พืช C4 ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนไอโซโทปเนี่ยที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิดนะคะพืช C4 ก็จะเป็นพวกข้าวโพดอ้อยข้าวฟ่างส่วนพืช C3 ก็จะเป็นพวกข้าวสาลีถั่วแล้วก็หญ้านะคะคาร์บอนแยกคือ C3 C4 นะคะส่วนไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเนี่ยจะแยก
กันนะคะไอตัวที่เป็นผู้บริโภคที่อยู่ด้านบนสุดของโซ่อาหารนะคะก็จะมีปริมาณไนโตรเจนสเตเบิลไอโซโทปมากกว่าผู้ผลิตนะคะที่อยู่ด้านล่างของโซ่อาหารแล้วก็พวกมารีนนะคะฟู้ดซอสก็จะมีคาร์บอน13เยอะกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเราดูจากคาร์บอนสเตเบิลไอโซโทปนะคะเป็นคาร์บอน13แล้วก็ไนโตรเจน15อันนี้ก็จะแบ่งพวกสัตว์ด้วยกันเองนะก็จะแบ่งเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อนะคะแล้วก็สัตว์ที่กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์ด้วยกันเองนะคะก็จะมีจัดกลุ่มอยู่คนละเลเวลกันนะคะมารีนแอนิมอลนะคะก็สัตว์ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะคะมีปริมาณไนโตรเจนสเตเบิลไอโซโทปที่ต่ำกว่านะคะส่วนมนุษย์นะคะก็จะจัดอยู่อีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถดูการกินในอดีตได้โดยเราวัดจากพวกคอลลาเจนในกระดูกนะคะโดยมาตรวจสอบคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนเรโชนะคะอันนี้เป็นรูปแรกนะคะที่อาจารย์ให้ดูตอนเริ่มสอนนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มนะคะของระบบนิเวศนะคะว่าคนน่ะคนในอดีตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศอะไรนะคะระบบนิเวศเนี่ยก็สอดคล้องกับการกินนะคะเพราะคนอยู่ในระบบนิเวศนั้นก็ต้องเหมือนหาอาหารกินนะคะที่มีความสอดคล้องกับที่อยู่อาศัยอย่างพวกที่อาศัยอยู่บนบกเนี่ยถ้าเราเอาพวกกระดูกคอลลาเจนในกระดูกมาวิเคราะห์เนี่ยก็จะแตกต่างจากพวกที่อยู่บริเวณชายทะเลนะคะที่แบบมีการกินพวกสัตว์ทะเลมันก็จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือพวก agriculturist นะคะก็พวกทำเกษตรกรรมก็จะใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะโดยไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะอาจจะแบบไม่ได้กินสัตว์ทะเลเลยแล้วก็มีพวก mixed marine terrestrial economy พวกนี้จะอยู่กลางๆอาจจะกินทั้งสัตว์ทะเลแล้วก็กินทั้งพืชนะคะที่อยู่บนบกส่วนมนุษย์ที่อยู่บริเวณชายทะเลเนี่ยก็จะดำรงชีวิตอยู่กับทะเลซะส่วนใหญ่นะคะปริมาณคอลลาเจนในกระดูกตอนมาวิเคราะห์เนี่ยก็สามารถบ่งบอกถึงการกินในอดีตแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงระบบนิเวศที่มนุษย์พวกนั้นอาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยนะคะที่มาจากการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับฟันเอาฟันเนี่ยมาดู stable isotope นะคะฟันของสัตว์กินพืชนะคะ herbivore tooth enamel mammal sinogram นะคะบริเวณโคกสูงนครศรีธรรมราชนะคะเอ้ยนครราชสีมานะคะก็สามารถแบ่งสัตว์ได้เป็น3พวกด้วยกันนะคะโดยวิเคราะห์คาร์บอนไอโซโทปนะคะก็จะมีสัตว์ที่กินพืช C3 นะคะสัตว์ที่กินทั้งพืช C3 C4 เป็น mixed feeder นะคะแล้วก็สัตว์ที่กินพืช C4 อย่างเดียวนะคะการที่เรารู้ว่ามันกินอะไรเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงแฮบิแทตนะคะว่ามันเกิดในระบบนิเวศแบบไหนเป็นป่าปิดหรือส่วนใหญ่จะเป็นป่าเปิดนะคะประมาณนี้อันนี้ดูจากการกินนมนะคะของคนในอดีตก็สามารถแบ่งลักษณะต่างๆนะที่เป็นการเกาะกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เยอรมนีอเมริกานะคะแล้วก็ประเทศจีนก็จะมีลักษณะพันธุกรรมนะคะที่ถูกทิ้งไว้ในกระดูกนั่นหรือเราเรียกว่าฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยแตกต่างกันในคนแต่ละแบบภูมิภาคนะคะอันนี้ก็เหมือนที่พูดมาแล้วนะคะมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นถ้าโทรฟิกเลเวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอิเลจิกเนี่ยก็จะมี C13 น้อยนะคะ C13 เนกาทีฟก็น้อยถ้าเป็นทางหนึ่งก็เยอะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือซัลเฟอร์ไอโซโทปเราจะดูซัลเฟอร์เพื่อบอกอะไรนะคะเพื่อบอกว่าสภาพแวดล้อมที่เราเจอเนี่ยเป็นแบบพิเรจิกหรือ
เบนทิกนะคะหรือแอโรบิกหรือแอนแอโรบิกนะคะโดยที่ถ้าเป็นมารีซัลเฟตเนี่ยเราก็จะมีค่าซัลเฟอร์เป็นบวกนะคะถ้าเป็นพวกเทอร์เรสเทียลน่ะซัลเฟอร์ก็จะมีค่าเป็นลบนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ซัลเฟอร์ไอโซโทปนะคะในแหล่งโบราณคดีที่หนึ่งพวกที่อยู่ติดทะเลนะคะก็จะมีปริมาณซัลเฟอร์ไอโซโทปเป็นบวกนะคะพวกที่เป็นมารีนแฮบิแทตกินมารีนแอนิมอลนะคะมารีนอยู่เกี่ยวกับอยู่ริมทะเลค่ะก็จะกระดูกในคอลลาเจนในกระดูกเนี่ยก็จะมีซัลเฟอร์นะคะที่มากนะคะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับพวกที่อยู่บริเวณบนบกนะคะแล้วก็แหล่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดเนี่ยก็จะมีซัลเฟอร์ที่เป็นตัวที่เป็น terrestrial biogenic sulfur มากกว่านะคะถ้าเทียบอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นมารีนโอเคจบแล้วขอบคุณมากค่ะ